สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกงหลายบัวรับประทานกันนะครับหลายบัวนี้ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติครับงมมาจากหนองน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างนะครับได้มาใหม่ๆสดๆก็มาแกงเลยมันจะหวานครับอร่อยครับกรอบด้วยแล้วได้หลายบัวมาก็ทำความสะอาดครับเอาขี้เลนขี้ตมเพราะหลายบัวนี่มันจะอยู่ใต้ดินครับใต้ดินนุ่มๆหรอครับเวลาหลายบัวเขาจะออกดอกออกใบใหม่เขาต้องแทงออกมาจากต้นตอของบัวคือบัวนี่ก็จะมีหัวครับที่อยู่ใต้ดินน้ำท่วมน้ำแล้งหลายปีเขาก็ไม่ตายครับส่วนที่อ่อนนุ่มที่สุดก็คือส่วนปลายยอดนะครับเขาจะมีความอ่อนที่สุดของหลายบัวครับคือกินเล่นได้เลยครับมันจะหวานกรอบครับตรงบริเวณส่วนปลายของหัวคือส่วนก่อนที่เขาจะแทงรากต่อไปอีกชั้นหนึ่งครับที่เราจะไปงมสมมุติว่าเราไปงมไอ้ส่วนนี้ไม่ทันไอ้ส่วนปลายที่มันเขาจะแตกยอดออกไปอีกรอบนะครับหัวมันอร่อยนะครับการรับประทานบัวที่ฉลาดที่สุดก็คือรับประทานส่วนปลายยอดนะครับจะมีสารอาหารสะสม MPO เยอะครับอันนี้วัตถุดิบของการแกงส้มครับก็มีส้มมะขามครับเป็นพระเอกหัวใจหลักครับแกงส้มนะครับแล้วก็พริกแกงครับน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บครับเพื่อความหอมนุ่มหอมกลุ่นอีกอย่างก็คือตอนใกล้ๆจะยกลงครับใส่ใบมะกรูดครับมันจะหอมครับอร่อยครับอันนี้ก็มะขามเปียกเราละลายน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนปลาเราใช้ปลาแมคเคอเรลครับที่เป็นปลากระป๋องครับพอดีมันไปหาวัตถุดิบปลาธรรมชาติไม่ทันครับนี่ครับหัวบัวที่ว่าเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดครับส่วนปลายครับมันจะนุ่มแล้วก็หวานครับเพราะบัวนี้เขาจะแทงออกไปเรื่อยๆนะครับแทงเป็นหลายออกไปนะครับส่วนโคนก็จะแก่เป็นนี่ไปเป็นต้นใหม่เป็นหลายไปขึ้นต้นใหม่ครับส่วนปลายก็จะเป็นแตกออกไปเรื่อยๆครับคือเป็นทวีคูณไม่มีรู้จบหรอกครับถ้าเกิดเป็นดินอุดมสมบูรณ์หลายบัวเขาก็จะยาวมากถ้าดินแบบไม่อุดมสมบูรณ์หลายบัวก็จะสั้นๆขาวๆแล้วครับแต่นี้ดินอุดมสมบูรณ์หลายบัวก็เลยยาวมากครับยาวเป็น70เซนติเมตรกับเมตรนะครับก็เทสทดสอบครับแกงสำเร็จเรียบร้อยครับอร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อมโอมามิครับนี่ครับตักไปเทสแล้วครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผลงานครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปนะครับ อันนี้ก็สำเร็จอันนี้คัดสรรเอาแต่ยอดบัวมาครับยอดของหลายบัวครับมันจะเป็นส่วนที่อร่อยมากที่สุดของลำต้นนะครับส่วนต้นอ่ะมันจะมีความแก่กว่าสังเกตเวลาหักครับส่วนปลายมันจะเปราะบางมากครับบางทีเวลาไปซื้อไอ้ส่วนปลายไม่มีอย่าหาว่าแม่ค้าหักเขาไปกินเองนะครับคือบางครั้งอ่ะส่วนปลายมันเป็นอ่อนมากมันก็จะหักครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็สวัสดีนะครับ